วัสดีเด็กเรียนนะครับทุกท่านเลยถ่ายรูปใช่ไหมฮะครับผมโอ้จับมือเขากัดจับกันเยอะแล้วเปลี่ยนเป็นจับเป้าพี่ดีกว่าโอ้โหดีใจมากนะที่ผมบอกว่าบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลที่สุดยอดจริงๆครับครับผมไม่ว่าจะด่าผมแล้วเนี่ยผมดีใจบอกไม่ถูกเลยนะครับผมบอกตรงนะครับดนตรีแนวนี้ในประเทศไทยควรจะมีตั้งนานแล้วครับผมเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบเสพเพลงมากๆอย่าว่าจะเสพเพลงไงอย่างอื่นผมก็เสพเสพอะไรครับพวกธรรมชาติป่าธรรมชาติครับอย่าคิดลึกนะครับผมเด็กคงไม่เชื่อหรอกครับรูปร่างจะมีติดยาเหรอครับผมบอกตรงผมไม่เคยติดผมซื้อสดตลอดนะครับไม่ใช่แล้วซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดสดผมดีใจนะที่ได้เป็นเกสของสวิตมันเล่นนะดีใจมากผมบอกตรงว่าผมเคยมองนะฮะว่าตอนที่สวิตมันเล่นและเรโทรสเปกเนี่ยยังเป็นอินดี้อยู่ตอนนั้นคุณแนบยังผมพร้อมอยู่เลยแล้วตอนนี้นะครับคุณแนบพ้นขึ้นแล้วนะครับผมบอกตรงว่าสองวงนี้นะฮะสมัยนั้นที่ยังไม่มีชื่อเสียงผมได้เห็นเขาบนเวทีเชื่อไหมครับอันนี้ผมพูดเป็นการเป็นงานจริงผมบอกตรงผมเห็นวงนี้นะฮะสวิตมันเล่นเล็กโทสเปกเล็กโทสเปกเนี่ยครับมันก็ลิ้นพันกันได้ครับให้กูแต่งตัวรอตั้งแต่บ่ายสามกูแล้วไล่ปีกบอกกูมาทำงานคิดว่ากูมาเช็ดกระจกมึงแน่วะนะแต่วงนี้สุดยอดจริงๆนะฮะสุดยอดจริงๆใครอยากจะติดตามเขาก็ติดตามแต่สำหรับผมพอแล้วไม่รู้จะติดตามต่อติดตามตรงนี้ติดตามยังไงแล้วครับผมมาเวทีนี้ผมก็ดีใจมากครับขอบคุณแจ๊สเช่นกันนะฮะที่แบบวันนี้ให้เกียรติมาเป็นเกสของสวิตเปอร์เลนฮะครับผมอะไรฮะทำอะไรพี่เขาไล่กลับไปแล้วฮะฮะอ๋อเขาไปเสริมสวัสดีครับได้ไหมฟังแล้วปวดตับตลับเมตรมากดูขอเรียกเสียงก่อนนะI'm sorry.
ลอยยังลอยอยู่เลยไม่ลงลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆอย่าให้ลงผู้หญิงและ 45% ของผู้ชาย 45% ของผู้ชายที่ชวนผู้หญิงไปนอนที่ห้องแล้วบอกว่าไม่ทำอะไรส่วนใหญ่มักจะโกหกแต่ 80% ของผู้หญิงที่รู้ว่าผู้ชายโกหกแต่พวกเองก็ไปสวัสดีครับ